ค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีตุลนะคะชาวราศีตุลธาตุลมค่ะลักษณะบุคลิกของเขาเนี่ยจะเป็นคนตรงไปตรงมาพูดจาฉะฉานชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่ตรงประเด็นดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาแต่งบ้านลักษณะในบ้านของเขาที่จะผ่อนคลายได้มากที่สุดจึงต้องมีความโล่งโปร่งเท็กเจอร์ของผ้าจะไม่หนักจนเกินไปค่ะส่วนใหญ่แล้วจะทอมาจากเนื้อผ้าเลยลักษณะของการจะเป็นการทอ2ชั้น3ชั้นก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามีความเหลือบลายของตัวเส้นได้ในขณะที่ก็จะต้องมีความโปร่งสบายด้วยชาวราศีตุลจึงชอบการแต่งแบบนี้ซึ่งการแต่งแบบนี้เนี่ยจะส่งเสริมเขาให้เขามีความรู้สึกของการที่มีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นใจเย็นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูอ่อนโยนขึ้นด้วยค่ะค่ะชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกเป็นชาวธาตุน้ำที่ค่อนข้างชวนฝันค่ะเป็นคนมีจินตนาการสูงมากเซนซิทีฟนะคะดังนั้นเนี่ยการแต่งบ้านจัดบ้านภายในบ้านของเขาเนี่ยบอกเลยว่าจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของตัวเท็กเจอร์สีลวดลายต่างๆแล้วก็ชาวราศีพิจิกจะเป็นคนสองบุคลิกในเรื่องของการแต่งบ้านนะคะเพราะว่าในยามที่เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องการความสดชื่นเนี่ยลักษณะของวินเทจค่ะผ้าม่านวินเทจจะเหมาะกับชาวราศีพิจิกในการที่จะแต่งห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องนอนนะคะที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกสดใสแล้วก็มีความสบายใจมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะที่เขาต้องการความสงบในการทำงานนะคะชาวราศีพิจิกจะชอบผ้าในทางที่จะเป็นสีมืดขรึมค่ะซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้อย่างสิ้นเชิงนะคะก็จะเป็นลักษณะของสีเทานะคะสีน้ำตาลเข้มแต่ว่าบอกเลยว่าเท็กเจอร์ของผ้าจะต้องค่อนข้างละเอียดเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกเมื่อแต่งบ้านต้องลงทุนนิดนึงค่ะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาใช้ผ้าม่านหรือลักษณะของการแต่งบ้านที่ไม่ค่อยมีความละเอียดนะเขาจะรู้สึกหงุดหงิดง่ายดังนั้นเนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่แรกในการจัดบ้านนะคะค่ะมาต่อกันที่ราศีธนูนะคะราศีธนูจะเป็นธาตุไฟที่ค่อนข้างร้อนแรงแต่ว่าเมื่อถึงเวลาสงบเขาก็จะสงบเยือกเย็นมากดังนั้นเนี่ยผ้าม่านที่เหมาะกับชาวราศีธนูจึงเป็นผ้าม่านที่มีความละเอียดของการทอนะคะแต่ว่ามีความหลากหลายในตัวของผ้าคือไม่ว่าจะเป็นลักษณะของทูโทนแนวขวางหรือแนวทางตรงหรือลักษณะของสีที่เหลือบลายนั่นหมายถึงว่ามีความสะท้อนของเนื้อผ้าเมื่อต้องกับแสงอะค่ะทำให้ชาวราศีธนูจะรู้สึกไม่เบื่อแล้วก็มีชีวิตชีวาเขาจะสามารถกระตุ้นพลังของจินตนาการเขาได้จากการแต่งบ้านลักษณะของเนื้อผ้าลักษณะแบบนี้ล่ะค่ะค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรจะเป็นธาตุดินค่ะแต่เป็นธาตุดินที่มีลักษณะของการชอบการตกแต่งนั่นหมายถึงว่าชาวราศีมังกรจะมีความคิดที่มีศิลปะอยู่ในตัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเวลาแต่งอะไรก็ตามชอบความหรูหรานั่นเองค่ะลักษณะของการแต่งบ้านแต่งผ้าม่านเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่ผ้าม่านจะเป็นลวดลายต่างๆที่อาจจะเรียกว่าเป็นพวกลายหลุยนะคะหรือว่าลายที่มีความโค้งมนสวยงามรวมไปถึงลักษณะของผ้าม่านที่มีความเป็นมันเงาค่ะให้ความรู้สึกลุ่มลึกแล้วก็มีเสน่ห์อยู่ในตัวนั่นเองเท็กเจอร์ต่างๆนะคะก็จะต้องบ่งบอกถึงความที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาด้วยเพราะว่าชาวราศีมังกรจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับลักษณะเสน่ห์เฉพาะตัวของตัวเองมากดังนั้นเนี่ยเมื่อคนเข้ามาในบ้านเขาจะชอบให้มีความรู้สึกว่าคนชื่นชมแล้วก็รู้สึกหลงรักเขาได้ในทันทีนั่นเองดังนั้นเนี่ยการแต่งบ้านของชาวราศีมังกรจึงจะต้องเลือกของตกแต่งทุกอย่างที่ทำให้มีคนเห็นแล้วรู้สึกปิ๊งเลยนั่นเองล่ะค่ะค่ะราศีกุมนะคะราศีกุมจะเป็นชาวธาตุลมค่ะแต่เป็นลมลักษณะของลมเย็นๆลมที่สดชื่นนั่นเองดังนั้นเนี่ยผ้าม่านการแต่งบ้านของชาวราศีกุมอะค่ะลักษณะของสิ่งที่ตกแต่งอยู่ในบ้านจึงควรมีความน่ารักกระจุ่มกระจิ๋มหรือว่าลักษณะของการทอมือเองก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวราศีกุมชอบทําอะไรด้วยตัวเองค่ะคือเป็นงานแฮนด์เมดดังนั้นเนี่ยผ้าม่านที่เราจะเลือกให้กับชาวราศีกุมนะคะก็ควรจะมีเท็กเจอร์ที่มีความละเอียดของการทอผ้าแล้วก็มีลวดลายที่ดูน่ารักอะนะคะที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่ากระจุ่มกระจิ๋มดูไปแล้วดูสดชื่นนั่นเองอะนะคะสีสันก็จะเข้ามาได้ค่ะเพราะว่าจริงๆชาวราศีกุมเนี่ยเขาจะไม่ชอบความมืดมากจนเกินไปเพราะว่ามันยิ่งจะทำให้เขาแบบคือเขาจะมีความรู้สึกเองอะค่ะว่าเวลาถ้าอยู่ในบ้านมืดๆเขาจะมองไม่เห็นอะไรแต่ว่าเวลาที่มีสีสันอยู่ในบ้านเขาจะมองเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าจินตนาการที่มีของเขาเนี่ยทำให้เขาสามารถคิดทำอะไรได้มีความสนุกแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะช
าวราศีมีนที่ค่อนข้างมีความลึกลับอยู่ในตัวโลกส่วนตัวสูงนะคะบอกเลยว่าบ้านของเขาเนี่ยเขาชอบบ้านที่มีความมิดชิดค่ะลักษณะของผ้าม่านจึงต้องทำให้มีแสงผ่านเข้ามาได้ค่อนข้างน้อยคือให้เขามีความรู้สึกว่าเมื่อปิดม่านแล้วเนี่ยเขาจะมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นสีของผ้าม่านจึงเหมาะไปในแนวของทางของธาตุน้ำนะคะเทาดำน้ำเงินต่างๆเนี่ยลักษณะของราศีมีนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของการที่เป็นผ้าทอละเอียดสวยๆดูแล้วมีความรู้สึกว่าทำให้จิตใจเขาสงบแล้วก็สามารถคิดงานต่างๆของเขาได้ลักษณะพวกนี้นะคะจะเป็นของราศีมีนทั้งหมดเลยชาวราศีมีนจะชอบความเรียบหรูดูดีค่ะติดตามอาจารย์เดียได้ในรายการห่วงจุ้ย DIY ห่วงจุ้ยง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองนะคะที่ Facebook Fanpage hollife.com หรืออีกช่องทางนึงค่ะกด Subscribe ที่นี่นะคะช่อง hollife Channel ค่ะ